ก๊อตผ่านตัวเป็นอิสระร่วมลงทุนธุร,รกิจร่วมแฟนสาวริชี่สำหรับพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพาสกับหวานใจนางเอกสาวริชี่อรานศศึกษาดูใจกันมานานหลายปีแล้วค่ะโดยมักจะมีความมุ่งมิง้งออกมาเสิร์ฟแฟนคลับอย่างต่อเนื่องคู่นี้บอกเลยเขาว่าน้ำตาลเรียกพี่เพราะว่าหวานมากๆอีกทั้งยังดูแลกันเป็นอย่างดีเลยด้วยล่าสุดก๊อตมาร่วมงานเปิดตัวซีรีส์ Finding the Rainbow สุดท้ายที่ปลายรุง้ง ก็เลยได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องหัวใจพร้อมเผยว่าตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วตอนนี้ก็ยังมีสังกัดยูม้ยไม่มีแล้วครับเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวแล้วครับจริงๆพอหมดสัญญาผู้ใหญ่ถามมาว่าจะต่อหรือไม่ต่อแต่เรารู้สึกว่าข้างนอกมีโอกาสมาเรื่อยๆแล้วเราก็อยากทําอะไรใหม่ๆด้วยไปเล่นซีรีส์บ้างซึ่งสัญญาหน้าสมุดตั้งแต่4-5เดือนกลางปีครับหลังๆเห็นเรากับริตชี่ออกมาไลฟ์ขายของช่วยกันบ่อยมากเลยครับทําเล่น เพราะริชี่ก็มีผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วที่บ้านก็ทําผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าจอยด้วยกันได้เราก็สนุกดีเพราะบางทีเดียวนี้เราไม่รับงานบ่อยแล้วแฟนคลับคิดถึงเขาก็อยากอุดหนุนอยากลองใช้ขายของเองส่งของเองไหมมีพนักงานครับเราก็มีหน้าที่ไลฟ์ขายของอย่างเดียวเรียกว่าเป็นพ่อค้า100%จริงๆด้วยความที่เราว่าตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องมากังวลเรารู้สึก ว่ามันก็มีโอกาสแล้วก็เลยอยากลองดูครับคาดว่าจะเติบโตขนาดไหนจริงๆเราก็อยากขยายตลาดนะอยากเติบโตก่อนนี้อยากไปต่างประเทศแต่ณนะตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนไลฟ์ทีหนึ่งได้กาไรเยอะไหมฮ่หาฮ่าก็เรื่อยๆครับก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยขอบคุณพี่ๆที่ถามไทยการเงินที่ไลฟ์นี้ก็เป็นเงินสําหรับอนาคตของคู่เราจริงๆเราแบ่งครึ่งๆอยู่แล้วหลประโยชน์คนละครึ่งเลยซึ่งเงินตรงนี้เราจะเอาไปทําอะไรก็ได้เอาไปเก็บ ก็ได้ซื้อของหรืออะไรก็ได้มีกองกลางไม้สําหรับไว้งานแต่งฮาฮาขอเก็บไปเรื่อยๆยังรู้สึกว่าเรายังมีโอกาสทํางานได้เรื่อยๆแล้วอายุเราก็ยังไม่ได้เยอะมากมีบทบาทมีแพชชั่นหลายอย่างที่เราอยากทําถ้าวันนั้นพร้อมเมื่อไรผมว่าทุกคนคงได้ทราบกาันแสดงว่าไม่มีเงินที่ใช้ด้วยการแบ่งกันใช้เลย จริงๆกองกลางเรามีแต่ไม่ได้เยอะมากถ้าเงินขายของเราก็แยกคนละครึ่งสมมุติคุณมีภาระต้องผ่อนนู่นนี่เราก็แยกเอาไว้เป็นค่าขนมของเราด้วยอะไรแบบนี้ครับทั้ง2คนรู้จักวางแผนในชีวิตเอาไว้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะมีการทําธุรกิจร่วมกันตอนนี้ก็กําลังเก็บเงินสําหรับงานแต่งขอให้มีข่าวดีไวๆนะคะ